นุนให้พี่โชคดีน้องไม่มีบุญรักเราขาดทุนเพราะคนหลายใจลบได้แต่เบอร์ครับผมกับเย็นจิตพรทีวีนะครับอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้หลายคนกำลังรอกันอยู่นะฮะในช่วงเปิดปั๊บรับเลยเปิดปั๊บรับเลยคุณผู้ฟังในช่วงนี้เปิดปั๊บรับเลยเนี่ยขออนุญาตละกันนะฮะตอนนี้เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์สดๆศิลปินหนึ่งท่านนะฮะที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมซึ่งโหเขาห่างหายจากเพลงที่จะมาอัปเดตให้กับพวกเราได้ฟังกันนานมากแล้วเขาก็อยู่บ้านใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะเจอกับเขากันส่วนใครที่ส่ง SMS เข้ามาเพื่อจะลุ้นในของรางวัลเปิดปั๊บรับเลยเนี่ยได้ขอยกยอดนะทุก SMS ที่คุณส่งเข้ามาไม่ต้องตกใจไปนะฮะได้ขอยกยอดทุกๆ SMS ในช่วงนี้นะครับไปในช่วงของพี่กบนะครับผมแล้วคุณมาลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าคุณจะได้รับของรางวัลอะไรกันไปสำหรับในช่วงนี้เปิดปั๊บรับเลยครับอย่างที่ได้เปิดไปนะครับว่าวันนี้มีศิลปินที่จะมาพูดคุยกันนะครับสั้นๆพูดคุยกันแบบมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับว่าเขาคือใครดีๆต้อนรับเลยละกันนะครับสำหรับกระรอกน้อยคุ้นๆมาชื่อกระรอกน้อยเนี่ยออฟสุวรรณัตครับสวัสดีครับสวัสดีออฟสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีออฟสุวรรณัตด้วยนะฮะวันนี้มาฝากเพลงใช่ครับมีซิงเกิลใหม่ครับล่าสุดกับค่ายใหม่ด้วยค่ายอะไรครับกำลังสดๆร้อนๆค่ายเจ้าพญาเรคคอร์ดนะครับในเครือ Music Move Entertainment ครับผมฮะก็ชื่อเพลงออฟนี่ก็น่าจะโดนใจเลยแหละฮะเพราะว่าแค่ไลค์ก็ใจอ่อนคือชื่อเพลงแค่ไลค์ก็ใจอ่อนแค่ไลค์เนี่ยฮะอ๋อไลค์ต้องมีคือไลค์ก็ใจอ่อนเออแล้วคือตอนนี้เริ่มปล่อยมาแล้วใช่ไหมครับออฟวันนี้จะเป็น MV นะครับเป็นวันแรกเลยครับผมแล้วก็ให้เกียรติที่นี่เป็นที่แรกๆเลยโอ้ขอบพระคุณมากครับออฟครับเกือบมาไม่ทันแน่ผมคิดว่าจะจบรายการไปซะก่อนนี่เลยครับทายเขาก็เลยแบบว่าให้ออฟมาทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมที่ชาวลูกทุ่งเน็ตเวิร์คกันนะครับผมสำหรับในวันนี้กันด้วยนะครับวันนี้มีอะไรจะมาพูดคุยกับแฟนๆเชิญเลยครับในช่วงนี้ก็คิดถึงครับคิดถึงครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเพราะว่าหายไป4ปีฮะครับหลังจากที่ทำเพลงไปรอบนู้นแล้วก็ที่เหลือก็ลุยละครครับก็ไปเล่นหนังก็ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้ทำซิงเกิลอะไรเลยนะฮะก็จนมีรอบนี้ที่โชคดีมากที่ได้มาทำเพลงที่รู้สึกโดนใจมากครับผมปกติเนี่ยออฟจะร้องแต่เพลงสนุกๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าบุคลิกเป็นแบบนั้นแต่พอมาเจอเจ้าพญาเรคคอร์ดปุ๊บครับออฟได้ฟังเพลงที่อาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาครับแบบอุ้ยฟังแล้วเฮ้ยมันใช่เราสามารถร้องเพลงอย่างนี้ได้เหรอคือมันดราม่ามากเลยจริงเหรอฮะเพลงเศร้าเป็นเพลงแรกๆของออฟเลยฮะครับผมแล้วก็คนที่แต่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณก้องห้วยไร่ด้วยคืออาจารย์วิสาทโมรานี่ไงตอนนี้ก็ท่านก็เนี่ยได้เพลงนี้มาปุ๊บบอกออฟต้องร้องเพลงนี้เลยบอกอยากเห็นอะไรใหม่ๆในตัวออฟบ้างครับผมแฟนเพลงจะได้ไม่เบื่อครับผมนั้นขอสักท่อนเนี่ยเพราะว่าพอดีว่าวันนี้เนี่ยคือมาแบบใหม่สดๆร้อนๆเลยครับสำหรับชื่อเพลงว่าแค่ไลค์ก็ใจอ่อนสักหน่อยได้ไหมครับออฟได้ครับแค่เขากดไลค์เธอก็ใจอ่อนย้อนกลับไปนอนอ้อนคนเก่าได้ไลค์เธอก็ยิ้มแค่นิ้วจิ้มก็ยอมเขาทานไฟเก่ากลับมาลุกโชนไหลโดนใจเฮ้ย ลุกใหม่เลยนี่นาออสวนัทนานๆทีใช่มั้ยฮะที่จะได้ร้องเพลงเศร้าอกหักใช่มั้ยครับปกติแล้วเราจะคุ้นๆออมนี่แบบว่าเป็นแนวแบบสนุกสนานมากซะส่วนใหญ่ลาลาลาแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่แบบว่าผลงานเพลงเก่าๆของออมที่เคยได้นำเสนอกันครับผมนะครับผมตอนนี้มีสิวิดีโอเป็นไงบ้างก็ตอนนี้พร้อมที่จะออน 5:00 น.นี้เลยนะครับก็โปรโมทสามารถดูได้ทาง YouTube เลยฮะแล้วก็อย่าลืมSubscribe หรือว่าถ้าเข้า Facebook ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่เจ้าพญาเรคคอร์ดเลยนะครับทาง Facebook MV ตัว MV นี้ออฟต้องบอกว่าอุ๊ยขอบคุณทุกๆส่วนทุกๆภาคส่วนมากๆนะครับทีมงานทุกท่านเลยที่
หนึ่งจัดนางเอกมาก็แจ่มเลยแจ่มเลยใช่ไหมก็แจ่มโบเลยเดี๋ยวก็ทำให้อยากดูเอาน้องปุยฝ้ายมาด้วยโอ้เยี่ยมมากคิวเธอก็ยากเหลือเกินครับนะครับเขาบอกบินมาจากไหนก็ไม่รู้จากหูไปต่างประเทศมา2วันก็มาเล่น MV ให้ผมเลยโอ้โหสุดเราเล่นเก่งมากอ่ะเยี่ยมมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้แล้วเธอก็เซ็กซี่เหลือเกินนี่ไงไม่ต้องห่วงครับมีฉากอยู่บนเตียงอยู่บนเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยตอนนี้ไม่เจอใช่ป่ะคุณไม่ต้องเฮ้ยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บนเตียงกับเขาเขาไปนอนกับคนอื่นติดตามกันได้สำหรับมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว5โมงเย็นเราจะไม่ได้เรียกว่ามิวสิกวิดีโอทั่วๆไปเรียกว่าเรียกว่าเป็นมิวสิกซีรีส์คือแบบมันจะมีการภาคต่อกันไปครับติดตามกันได้ละกันนะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับแค่ไลค์ก็ใจอ่อนนะครับรีบคุณสำหรับออฟสุภรัตน์ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวคงจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนวันนี้ฟังเพลงเก่าๆของออฟกันไปก่อนออฟครับเดี๋ยววันที่11เราได้เจอกันนะในเปิดตลาดกันด้วยที่ฉะเชิงเทราไปเลยเชิญชวนแฟนรายการลูกทุ่งในเปิดกันหน่อยครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเพลงใหม่มาได้ฟังกันวันนั้นแน่นอน